เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตออกปฏิบัติธรรมไปตามป่าตามเขาครั้งแรกท่านได้ออกท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆอาทิเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปทะลุถึงเขตแดนประเทศพม่าแรกๆก็มีพระติดตามออกปฏิบัติธรรมด้วยแต่ต่อมาท่านได้ทุดงเดี่ยวเพื่อเจริญวิปัสสนาอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ในป่าดงพงหนามได้ยอดเขาสูงตามเนื้อผาห่างไกลความเจริญช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านกำลังเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ท่านจึงชอบออกท่องเที่ยวทุดงเดียวลำพังองค์เดียวสะดวกในการปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆที่ท่านแยกตัวออกจากหมู่คณะก็ด้วยเหตุผลของท่านจนกระทั่งต่อมาท่านได้รู้ได้เห็นดงธรรมอันพิเศษและได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระอรหันต์ที่มาช่วยชี้แนะวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นโลกของวัฏฏะโลกของวัฏฏะคือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่มั่นท่านได้นำคำแนะนำต่างๆของเหล่าพระอรหันต์มาพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างได้ผลได้อรรถรสอรรถธรรมและธรรมรสของความดีความประเสริฐในข้อธรรมที่นำมาปฏิบัติอย่างเต็มภูมิท่านเห็นสมควรและมีกำลังใจมีความมั่นคงในดวงธรรมแล้วจึงคิดถึงหมู่พวกที่เป็นญาติธรรมด้วยความต้องการจะนำข้อธรรมต่างๆที่ได้ค้นคว้ามาด้วยความยากลำบากจากป่าจากเขาเพื่อให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นและได้สนใจในการอบรมสั่งสอนเพื่อเปิดดวงตาหมู่คณะให้ได้พบกับดวงตาธรรมอันประเสริฐด้วยความคิดทั้งหมดได้ผุดขึ้นมาหลังจากที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำสาลิกาเขาใหญ่ท่านได้พบกับความมหัศจรรย์มากมายโดยเฉพาะพระอรหันต์หลายรูปได้มาสอนข้อธรรมต่างๆอันเป็นเส้นทางไปสู่นิพพานและนี่คือพลังใจอันยิ่งใหญ่ทำให้ท่านคิดถึงหมู่พวกที่เป็นพระภิกษุและสามเณรอยากจะนำข้อธรรมต่างๆไปฝากไปอบรมพระเณรที่เคยเป็นศิษย์ของท่านรวมไปถึงฆราวาสที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านอยู่มากมายพระที่ฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเท่าที่ได้ค้นหามาได้มีดังนี้พระอาจารย์สุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระมหาปิ่นปัญญาพะโลอดีตเจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรมจังหวัดนครราชสีมาพระผู้เจริญด้วยธรรมะปฏิบัติทั้ง3องค์นี้ท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีล้วนเป็นศิษย์ใกล้ชิดที่เป็นธรรมทายาทรุ่นแรกที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมพระเนนและญาติโยมสืบทอดต่อจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับพระที่เป็นญาติธรรมของหลวงปู่มั่นอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอย่างพระอาจารย์สิงห์และพระมหาปิ่นทั้งสององค์นี้พิเศษอยู่หน่อยก็ตรงที่ท่านทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันและยังเป็นผู้ได้รับการศึกษาด้านปริยัติธรรมมามากพอสมควรพระทั้งสองพี่น้องนี้ท่านได้เกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมานะหน้าที่ออกปฏิบัติตามพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธุชนได้อย่างมากมายและกว้างขวางนอกจากพระผู้เจริญด้วยธรรมะปฏิบัติทั้ง3องค์ที่กล่าวมาแล้วรองลงมาก็มีพระอาจารย์เทศรังสีท่านเป็นถึงพระราชาคณะจนวาระสุดท้ายที่วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นพระลูกศิษย์ผู้ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้รับความเลื่อมใสและเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่คณะสงฆ์สามเณรว่าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาปฏิปทาที่งดงามไม่มีขาดตกบกพร่องประการใดในข้อวัดปฏิบัติลำดับพรรษารองลงมาก็คือพระอาจารย์ปั้นอาจาโลหรือชื่อที่ศรัทธาญาติโยมเรียกจนชินปากว่าหลวงปู่ฟั่น
ท่านเป็นลูกศิษย์ที่โด่งดังอีกองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครจนวาระสุดท้ายเช่นกันพระอาจารย์ขาวอนาลโยหรือที่เราเรียกว่าหลวงปู่ขาวแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูตอนนั้นขึ้นกับจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ขาวนั้นเข้มข้นแทบจะลดพอๆกับนิยายน้ำเน่าท่านสุดจะก้ำกลืนในชีวิตเจ็บปวดและรันทดที่สุดวิทย์จะเป็นฆาตกรฆ่าภรรยาและชู้ดีแต่สามารถระงับอารมณ์ได้หรือเป็นด้วยพรหมลิขิตให้เป็นไปเช่นนั้นเพื่อให้เกิดเบื่อหน่ายทั้งโลกหันเข้าสู่ทางธรรมจนบรรลุล่วงถึงพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งความดีและความงดงามในวัดปฏิบัติของหลวงปู่แม้ว่าวันนี้ท่านได้ล่วงลับดับขันไปสู่โลกแห่งนิพพานแล้วแต่ความเลื่อมใสในหมู่ชนชาวพุทธยังสลักแน่นอยู่ในทุกระดับอัฐิของท่านได้รับการกราบไหว้บูชามาจนถึงทุกวันนี้การปฏิบัติต่อธุดงควัตที่หลวงปู่มั่นโพธิทัตโตถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจและสั่งสอนพระเนนให้ดำเนินตามดังนี้การออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ได้ขาดถ้ายังฉันอยู่แต่ถ้างดเว้นไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำเป็นต้องออกบิณฑบาตในวันนั้นๆกิจวัตรในการออกบิณฑบาตท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาและใจมีสติกับความเพียรที่เป็นอยู่ในเวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พังเผอไปตามสิ่งยั่วยุต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายและใจทั้งเวลาไปและเวลากลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจให้ตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ให้เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มต้นเตรียมตัวออกบิณฑบาตอาหารที่ไปบิณฑบาตได้มามากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีเหมาะแก่การขบฉันกับผู้ตั้งใจสั่งสมธรรมคือมีความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำเป็นต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามมาส่งทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมักมากซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งขึ้นจนแก้ไขไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาตรมีมาอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแสอันเป็นลักษณะของพวกเปรตพวกผีตัวมีวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นเร่ร่อนเที่ยวหาเพราะปากท้องด้วยความต้องการอาหารมากกว่าธรรมะธุดงค์ข้อห้ามอาหารที่ตามมาส่งทีหลังเป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมักมากในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้เป็นอย่างดีเยี่ยมการฉันมื้อเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งถือเป็นความพอดีกับพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นบางคราวยังควรทำการผ่อนอาหารแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินโดยสะดวกไม่อืดอาดเพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกำไรอีกต่อหนึ่งจากการผ่านเช่นนั้นด้วยสำหรับรายที่เหมาะกับจริตของตนธุดงควัตข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากท้องของพระธุดงที่มีใจละโมบโลเลในอาหารได้ดีและยังเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สิน
รือต่อชีวิตจิตใจเช่นเลี้ยงสุนัขดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุหรือไข้ทรพิษเขามีเครื่องมือหรือยาป้องกันเพื่อไว้ปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็ตามไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีทำเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้างจึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วๆไปธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบไม่ดีการฉันในบาตรไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานผู้ประสงค์มักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการออกต้องเที่ยวจาริกธุดงเพื่อสมณธรรมในทิศทางใดๆก็ไม่ต้องหอบหิ้วพลุงพลังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริการใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก่การบำเพ็ญได้อย่างมากพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์คุณสมบัติที่เกิดจากการขบฉันในบาตรมีมากมายอันได้แก่อาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาตรย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจในการพิจารณาเพื่อให้ถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมท่านเล่าว่าท่านเคยได้รับรู้อุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็มีนัยยะเช่นเดียวกันท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในการทุดงควัตตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาตรเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดีการพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสเวลาฉันก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสชาติอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารนั้นโดยเฉพาะเป็นเพียงเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปวันวันหนึ่งเท่านั้นไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยหรือไม่ถูกใจบ้างการพิจารณาโดยแยบคายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงอยู่ได้สม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและรสของอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางยังมีความสุขนั้นการฉันในบาตรจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวลงรสอาหารได้เป็นอย่างดีการถือผ้าบังสกุลเป็นกิจวัตรพยายามอดกั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิมคือเที่ยวสอดแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆเช่นป่าช้าเป็นต้นโดยเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปฏิปต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเป็นสบงบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังคติบ้างเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมาบางครั้งท่านซักผ้าบางสกุลผ้าที่เข้าพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดีเวลาไปบิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนหนทางท่านก็จะเก็บเอามาเป็นผ้าบางสกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหนเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านจะนำมาทำการซักฟอกให้สะอาดแล้วนำมาเย็บสบงจีวรที่ขาดบ้างเย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างอย่างนั้นเป็นประจำตลอดมาต่อมาศรัทธาญาติโยมทราบเข้าต่างก็นำผ้าบางสกุลถวายท่านที่ป่าช้าบ้างตามสายทางที่ท่านไปบิณฑบาตบ้างตามบริเวณที่พักท่านบ้างที่กุฏิหรือแคร่ท่านพักบ้างการบางสกุลที่ท่านเคยทำมาแต่ดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องซักบางสกุลผ้าที่เขาเอามาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบาย
แฟนเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรมเพราะศีลธรรมอันแท้จริงไม่ได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องครองใจนี่แหละคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติธุดงควัตข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญของตนในแง่ต่างๆได้ดีผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปเยอะแย่งครอบครองศีลธรรมในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิมการฝึกหัดทรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชินโดยไม่ยอมให้ตัวทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาข้างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรก็ไม่สะท้านสะเทือนจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวลการปฏิบัติต่อบังสกุลจีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวที่มีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงไปได้อย่างมั่นใจการอยู่ป่าเป็นวัดตามธุดงค์ระบุไว้ท่านเริ่มเห็นคุณตั้งแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทำให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปทางทิศใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกำหนดธรรมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง4เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งมั่นพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนึ่งทะเยอทะยานหอบขึ้นจากหล่มลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนี้ราวกับนกจะหอบบินขึ้นกลางอากาศฉะนั้นความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความเป็นอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึ่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยวันละพันแต่ยังคงเหลือประปายตัวสองตัวเท่านั้นเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปในทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีมีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าคิดในทางเป็นภัยโดยคิดว่าเขากับเรามีความเกิดแก่เจ็บและตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าพวกเขาที่ยังรู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ในใจบ้างก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกับพวกเขาเพราะคำว่าสัตว์เป็นคำที่มนุษย์ได้ตั้งชื่อให้พวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้รับทราบจากพวกเราเลยทั้งที่เราเองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่มาตั้งชื่อกันเองส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือพวกเขาแอบขโมยตั้งชื่อให้ว่ายักษ์ก็ไม่มีใครทราบได้เพราะชอบรังแกและฆ่าพวกเขาแล้วนำเนื้อพวกเขามาปรุงอาหารก็มีฆ่าทิ้งเปล่าๆก็มีจึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์ชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัยไม่ค่อยจะยอมให้อภัยแกสัตว์ใดง่ายๆแม้แต่พวกเดียวกันยังรังแกและเกลียดชังกันเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่หยุดไม่หย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงการมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เปลี่ยนเปลี่ยนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จะต้องระวังมนุษย์ประจำสันดาน
ท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไต่ตองได้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงเร่งรีบตักตวงความเพียรมีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาในบริเวณที่นั่นจะมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากินตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ไร้กาศทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบวิ่งหนีและเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรมันคงรู้ด้วยสัญชาตญาณของมันทำนองว่ามนุษย์ที่ห่มผ้าสีแก่นมะขนุนไม่อันตรายและยังเป็นที่พึ่งอาศัยได้ด้วยดังนั้นจะสังเกตได้ว่าที่ใดมีพระสงฆ์องค์เนรอาศัยอยู่ที่นั่นจะมีสัตว์มาขออาศัยอยู่ด้วยเหมือนกับมันรู้ว่าอยู่กับพระและปลอดภัยดีอะไรทำนองนั้นในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเวลาวัวหรือควายหนีโรงฆ่าสัตว์ออกมามันจะวิ่งเข้าวัดเป็นที่พึ่งสุดท้ายอย่างที่วัชนะสงครามก็มีวัวหลุดจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายเข้าไปพึ่งใบบุญของพระมีอยู่หลายตัวและอีกหลายแห่งพวกสุนัขไก่หมูนกเข้าไปอาศัยเพื่อให้ชีวิตรอดอยู่กับโลกไปนานๆเป็นต้นทุดงควัตข้อลุกขมูลคือใต้ร่มไม้โพรงไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกันหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรคือเครื่องล่อใจของโลกไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยลุกขมูลใต้ต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวต้นเดียวการอยู่ใต้ต้นไม้ที่ปราศจากหลังคาที่มุงบังแดดบังฝนอันเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธรรมหรือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือที่ตั้งแห่งสติ4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่านั้นฉะนั้นจิตที่ระลึกรู้อยู่กับปฏิปทานหรืออริยสัจเพราะความเปลี่ยวเพราะความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตที่มีหลักยึดเพื่อการลบชิงใจเอาตัวรอดโดยสุขโตตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียรจะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นธุดงควัตข้อลุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้อย่างดีเสมอมาที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งธุดงค์ควัตในป่าช้าเป็นธุดงค์เครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนไม่ให้ประมาทตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนเราเริ่มตายอยู่เล็กน้อยทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ในป่าช้าจนดาตื่นแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กน้อยมาแล้วทั้งนั้นเช่นพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนพอเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันไม่มีใครกล้าอุตริเย่อหยิ่งตัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมเพื่อความหลุดพ้นจึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัฏฏะทุกข์ที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแก่เจ็บต
ตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้า 108,009 แห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่จนนับไม่ครบและแทบเปลี่ยนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวชโดยทางปัจเจกคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหาความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชและฆราวาสที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเพเยอเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชื่นชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยมนุษย์ที่ชอบให้ความพิสดารประจำใจอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวเองและความพยายามแก้ไขไปเป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขาซึ่งเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิดที่แก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้นป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะคำว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องประสบด้วยกันจะกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณาจนรอบรู้ขอบชิดก่อนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายจนเชี่ยวชาญทุกๆแขนงก่อนแล้วจึงกระโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารเหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณธรรมอันขวางหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายที่โลกกลัวกันทั้งดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประทานโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายไว้ทุกแง่มุมเพื่อหมู่ชนที่มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปหาทางพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมาเคลาปัญญาของตนขณะมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาพอดิบพอดียังไม่สายเกินไปเมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีเพียงอย่างเดียวถ้าไม่เผาก็ฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้ท่านหลวงปู่มั่นท่านเห็นคุณค่าของการเยี่ยมป่าช้าว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สติปัญญารอบรู้เรื่องของตนมาตลอดท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าช้าในอยู่เสมอแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่านทั้งที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินคำว่าพระกลัวผีทำกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้วฟังหลวงปู่มั่นท่านเล่าก็เป็นเรื่องที่น่าขันพระกลัวผีซึ่งท่านไม่ได้กลัวธรรมดาเสียเมื่อไหร่หลวงปู่เล่าว่ามีพระองค์หนึ่งเที่ยวทุดงไปหาที่วิเวกเพื่อเจริญภาวนาก็พอดีวันหนึ่งท่านท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่กลางป่าตอนที่ท่านไปถึงหมู่บ้านก็ใกล้ค่ำแล้วท่านจึงได้ถามชาวบ้านว่าโยมมีป่าที่ไหนแถวนี้ที่เงียบสงัดเพื่อจะได้ปักกฏเจริญภาวนาบ้างพวกชาวบ้านก็เห็นแต่ป่าช้านั่นแหละเป็นสถานที่เงียบสงัดไม่มีใครวุ่นวายจึงได้ชี้มือไปทางป่าช้าพร้อมกับกราบนิมนต์ท่านว่าทางนู้นแหละขอรับ
เป็นป่าเงียบที่สุดหากท่านเจ้าพระคุณต้องการไปเจริญภาวนาก็เหมาะที่สุดพระองค์นั้นทำลังเลเหมือนอยากจะให้ชาวบ้านนำทางพาไปยังป่าดังกล่าวพวกชาวบ้านก็พาไปโดยไม่ได้บอกว่าตรงที่ท่านพักปักขดนั้นติดกับป่าช้าเมื่อส่งเรียบร้อยแล้วก็พากันกลับจนรุ่งเช้าวันใหม่ท่านก็ออกบิณฑบาตตามปกติโปรดสัตว์โลกและในวันนั้นคนในหมู่บ้านตายลงพอดีชาวบ้านก็หามลงผีผ่านมาเส้นทางที่ท่านพักปักกรดอยู่และนำไปเผาห่างจากกรดของท่านประมาณ1เส้นท่านเห็นก็แปลกใจมองตามด้วยความสงสัยพอเห็นเขายกศพขึ้นกองไฟที่เตรียมไว้เผาก็รู้ทันทีว่าเป็นศพคนตายนำมาเผาจิตใจมันเริ่มกลัวใจไม่ดีเอาเสียเลยแรกๆที่เห็นเขาหามศพผ่านหน้าไปก็คิดว่าจะนำไปเผาที่อื่นแม้ขณะนั้นจิตก็เป็นทุกข์พออยู่แล้วมาเผาใกล้ที่พักก็ยิ่งคิดหนักเข้าเป็นทวีคูณคิดล่วงหน้าไปว่าคืนนี้จะทำอย่างไรภาพมันติดตาแล้วหลอกหลอนจิตตัวเองคิดว่าคืนนี้จะทำอย่างไรจะอยู่อย่างไรจินตนาการล่วงหน้าไปก่อนจนทำอะไรไม่ถูกยิ่งตอนที่ชาวบ้านพากันเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วป่าทั้งป่าเงียบและวังเวงยิ่งพอตกกลางคืนก็ยิ่งกลัวหายใจแทบไม่ออกมันตีบตันไปหมดใจจดจ่ออยู่กับผีและกองฟอนที่กำลังถูกไฟเผาจนกลายเป็นฐานแดงโล่ท่านพยายามทำสมาธิแต่จิตมันไม่เอาด้วยพอหลับตาลงทีไรปรากฏมีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวคราวสารทุกข์สุขดิบต่างๆสืบสาวราวเรื่องเหยียดยาวไม่รู้จบสิ้นและพากันมาเป็นพวกๆยิ่งทำให้กลัวหนักขึ้นแทบสติแตกจิตปั่นป่วนวุ่นวายนับตั้งแต่เห็นเขาหามศพผ่านหน้าเข้าไปป่าช้าและยกศพขึ้นวางบนกองฟอนแล้วจุดไฟเผาคิดวนไปวนมาอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างหนักจะหนีออกจากกรดเข้าไปในหมู่บ้านก็กลัวพวกผีจะเดินตามหลังนับตั้งแต่บวชพระมาก็มีครั้งนี้ครั้งเดียวที่จิตมันกลัวผีในมโนภาพกลัวจนไม่รู้จะกลัวอะไรอีกแล้วเมื่อกลัวมากๆก็เกิดสติระลึกได้ว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราและถามข่าวคราวของเราก็ดีมันอาจเป็นความจริงก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ตัวเองวาดมโนภาพขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอย่างนั้นเลยถึงอย่างไรเราเองก็เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจองค์อาจเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทไม่เคยกลัวสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือจะเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลผีอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่โลกพากันยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแล้วทำไมเราจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับเฉาวาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแล้งยังไม่มีเหตุมีผลเอาเสียเลยเป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันเสียเลี้ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกย่องให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพรรณนาถึงคุณของพระธุดงค์และตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะมีความกลัวในสถานที่ใดเราจะไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจของเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นอยู่ในป่านั้นเราจะไปที่นั่นให้ได้ขณะนี้ว่าแล้วท่านก็คลองผ้าเดินออกจากกรดเดินตรงไปยังสถานที่ที่เขาเผาศพแล้วมองดูให้เห็นกับตาแต่พอก้าวขาออกไปขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกเสียแล้วใจมันเต้นใจมันสั่นตัวร้อนเหมือนเป็นไข้สูงเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเมื่อเห็นท่าไม่ค่อยดีก็หาวิธีใหม่คือเดินเท้าชนเท้าติดกันไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่มันทั้งกลัวทั้งตัวสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเองหลับตาเดินไปเรื่อยๆไม่ถอยไม่หยุด
ต้องไปให้ถึงตายเป็นตายเป็นไงเป็นกันสุดท้ายก็ไปจนถึงท่านลืมตาขึ้นมาใจถกเถียงกันไปมาถอยไม่ถอยหนีไม่หนีเดินอยู่ครู่หนึ่งใจก็คิดสมประสงค์แล้วแต่ตัวเองกำลังจะเป็นลมและจะลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดข่มใจอีกครั้งมองดูศพที่กำลังถูกไฟเผากะโหลกศีรษะยังมองเห็นเป็นรูปร่างหัวกะโหลกโดนเผาแดงโล่เป็นฐานไฟใจยิ่งกำเริบใจแทบจะหอบลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วทรุดตัวลงนั่งสมาธิตรงหน้าศพห่างจากกองไฟเผาศพพอสมควรจากนั้นก็เพ่งพิจารณาหัวกะโหลกที่กำลังเป็นเท่าฐานเราจะตายเช่นเดียวกับเขาผู้นี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวในขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกวนกวายกลัวผีอยู่นั่นก็มีเสียงแว่วเข้ามาข้างหลังเสียงเหมือนคนเหยียบย่ำเท้าหนักเข้ามาหาท่านที่กำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่เสียงเดินนั้นใกล้เข้ามาแล้วหยุดแบบเดินเดินหยุดหยุดลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายกับว่ากำลังจะทำอะไรท่านมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดอยากจะวิ่งหนีแล้วร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยเหลืออีกวินาทีเดียวเท่านั้นก็จะวิ่งท่านอดใจรอฟังเสียงนั้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาข้างหลังแบบเดินช้าๆห่างจากตัวท่านประมาณ3วาเท่านั้นท่านก็มีเสียงเหมือนมีสัตว์อะไรมาเคี้ยวอาหารดังขอบแกบขอบแกบท่านไม่กล้าเลี้ยวมองไปทางนั้นคิดว่าเป็นการแสดงของผีไปโน่นท่านคิดไปว่ามันจะมายืนเคี้ยวอะไรที่นี่หรือมันกำลังมาเคี้ยวหัวเราด้วยนี่หรือเปล่าเราจะมาจบชีวิตลงเพราะผีตนนี้หรอกหรืออดลนทนรอไม่ไหวคิดจะลืมตาขึ้นมองดูถ้าเห็นไม่ได้การก็จะได้เตรียมตัววิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเอาละวะดีกว่าที่เราจะต้องมาจอมจมให้ผีตนนี้ไม่มีความดีอะไรเลยหากเราเอาชีวิตรอดไปได้ก็ยังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปดีกว่าเอาชีวิตพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าๆพอปรงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูผีตนที่กำลังเคี้ยวกรอบแกบกรอบแกบขนาดนั้นอ้าวเป็นไงเป็นคันปรากฏว่าผีตนที่เคี้ยวกรอบแกบอยู่นั้นกลายเป็นสุนัขบ้านมันออกมาเที่ยวหาเศษอาหารที่เขานำมาเส้นไหว้วิญญาณผู้ตายตามประเพณีซึ่งมันไม่สนใจใครทั้งหน้าทั้งตากินตามภาษาของมันแม่สุนัขตัวนี้มันช่างมีอำนาจวาสนาจริงๆทำเอาเราแทบปลิวไปได้จะถือเป็นประวัติสำคัญต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดความสลดสังเวชตัวเองอย่างยิ่งที่ไม่เอาไหนเลยจริงๆทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเป็นประกันแต่พอมาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงของสุนัขมาเที่ยวคุ้ยหาอาหารกินก็กลัวแทบตายแล้วจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณเส้นผมหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายแล้วไม่เช่นนั้นก็คงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหเรานี่โง่จริงๆหยาบขนาดถึงเชียวนี้หรือควรจะครองผ้าเหลืองเป็นเครื่องหมายของสิทธิ์พระตถาคตผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปแล้วหรือและควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนจะต่ำทรามอยู่อย่างไรบ้างจึงควรสะสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงออกมาอยู่ขณะนี้ลูกศิษย์พระตถาคตผู้โง่เขลาและต่ำทรามขนาดเหล่านี้ยังจะมีอยู่ให้หนักพระศาสนาอีกต่อไปไม่น้อขณะที่เรายังเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังนับว่าจะทำพระศาสนาซวยพอแล้วถ้าเกิดมีเช่นเราอีกศาสนาคงแย่แน่ๆ
ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ำทรามไม่เป็นเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าจะรอไปนานก็ขอให้เราตายเสียดีกว่าอย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีย่ำยีหัวใจต่อไปอีกเลยหายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตอนจบลงท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไหร่จะไม่ยอมหนีจากที่นี่เด็ดขาดตายเป็นตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกพระศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและจะหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างขวดขันโดยได้เข้าไปอยู่ในป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบไปเมื่อปราศจากใจครองตัวเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายคือยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวกินของในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกตัวเองทุกข์ก็เพราะเชื่อความหลอกลวงของใจจนทำให้เป็นทุกข์แบบที่จะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานานแต่ยังไม่ถึงขั้นพาให้ล่มสลายล่มจมเหมือนครั้งนี้ธรรมท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราต้องอยู่ในป่าช้านี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปแล้วเสียก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปเราถึงจะไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปิ้นป้อนหลอกลวงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานนี้เสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดจะเกิดขึ้นในขณะใดท่านจะต้องไปที่นั่นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับยอมนอนเอาเสียเลยตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขที่เกือบเสียตัวไปให้มันพอได้เงื่อนไขได้สติท่านก็ได้ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอบราบข้าวไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกเลยตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่ารับกับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระองค์อาจกล้าหาญต่อหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนาเรื่องโปรดของท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งเรื่องนี้หลวงปู่มั่นท่านได้นำมาสอดแทรกแล้วให้บรรดาศิษย์ของท่านฟังเพื่อเป็นคติธรรมการเยี่ยมป่าช้านั้นมีความสำคัญต่อพระธุดงค์กรรมฐานเพียงใด